กีฬาไทยน่ารู้ EP 1โผลกิ่งเพชรแชมป์โลกมวยสากลคนแรกในประวัติศาสตร์ไทยโผลกิ่งเพชรหรือมานะสีดอกบัวมีส่วนสูง169ซมห้าฟุต6นิ้วครึ่งเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2478ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประเทศสยามและเสียชีวิตเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2525รวมอายุ47ปีที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครประวัติการขึ้นชกทั้งหมด35ไฟชนะ28ชนะน็อก9แพ้7แพ้น็อก3ผลเป็นนักมวยรูปร่างผอมบางมีช่วงขาที่ยาวถนัดขวาและเป็นแชมป์โลกชาวไทยคนแรกที่ได้ครองแชมป์โลกถึง3สมัยแต่ด้วยปัญหาส่วนตัวทำให้ผลติดสุราจนการชกตกต่ำลงจนเสียแชมป์ไปและไม่มีโอกาสชิงแชมป์คืนได้อีกผลถือเป็นตำนานของวงการมวยสากลคนหนึ่งของไทยวันที่ผลชิงแชมป์โลกได้ถูกกำหนดให้เป็นวันนักกีฬาไทยและมีการสร้างอนุสรณ์สถานของผลที่หัวหินหลังจากที่ผลเสียชีวิตไปแล้ว10ปีผลเป็นบุตรคนที่7ในจำนวน9คนของนายห้อยและนางริ้วสีดอกบัวมีชื่อจริงว่ามานะสีดอกบัวมีชื่อเล่นว่าแกละเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมสาธุการจนจบประถมศึกษาปีที่4แล้วจึงเรียนต่อที่โรงเรียนประจำอำเภอหัวหินจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นจึงไปเรียนที่โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจบการศึกษาระดับมัธยมปีที่6ด้วยความเป็นคนรักกีฬาชอบเล่นกีฬาทุกประเภทแต่ที่ชอบมากที่สุดคือมวยสากลหลังจากนั้นผลหันมาชกมวยสากลอาชีพอย่างจริงจังจนได้ครองแชมป์ OPBF รุ่นไฟเวทและได้ขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นไฟเวทกับปัสกวนเปเรสเจ้าของตำแหน่งแชมป์ NBA เดรินและไลนิวในขณะนั้นซึ่งผลชนะคะแนนได้เป็นแชมป์โลกคนแรกของไทยตามที่ตั้งใจไว้แม้จะเสียตำแหน่งไปผลก็ยังชิงแชมป์คืนกลับมาได้ได้เป็นแชมป์โลกถึง3สมัยก่อนที่จะแขวนนวมหลังจากได้เป็นแชมป์โลกแล้วผลจึงรู้จักกับนางสาวมนทาเพชรไทยหรือนางมนทาสีดอกบัวซึ่งเป็นบุตรสาวของพันตำรวจตรีพยุงเพชรไทยแต่งงานกันเมื่อ24มิถุนายนพุทธศักราช2505ก่อนที่ผลจะไปป้องกันแชมป์กับไฟติ้งฮาราดาผลมีบุตรสาว2คนคือนางสาวโชติมาสีดอกบัวและนางสาวพัชรัตน์สีดอกบัวปัจจุบันบุตรสาวทั้งสองคนเสียชีวิตแล้วโดยนางสาวโชติมามีบุตรเพียงคนเดียวคือนางจียองปากขณะที่นางสาวพัชรัตน์ไม่มีทายาทสืบเชื้อสายหลังจากแขวนนวมทรัพย์สินเงินทองเมื่อครั้งได้จากการชกมวยได้เอาไปทำกิจการอื่นๆแม้แต่โรงเรียนมานวิทยาที่เคยสร้างไว้ที่บ้านเกิดเมื่อครั้งรุ่งเรืองก็ต้องขายทิ้งประกอบอาชีพค้าขายก็ขาดทุนเพราะไม่เจนจัดเล่ห์เหลี่ยมการค้าส่วนตัวผลเองก็มีโรคประจำตัวเรื้อรังคือโรคเบาหวานท้ายที่สุดขณะรับประทานอาหารที่บ้านอาหารเกิดสำลักเข้าไปติดอยู่ในหลอดลมทำให้เกิดการบูดเน่าและโลหิตเป็นพิษอาการของผลสุดหนักเพราะเป็นหวัดอยู่ด้วยและเป็นโรคปอดแทรกซ้อนเข้ามาครอบครัวต้องนำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนอาการก็ไม่ดีขึ้นจนในที่สุดเวลา5ทุ่มของคืนวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2525ผลก็ได้เสียชีวิตลงด้วยวัยเพียง47ปี3เดือนกับอีก20วันผลฝึกและขึ้นชกมวยครั้งแรกที่หัวหินบ้านเกิดมีฝีมือดีเป็นที่ลือลั่นแต่สง่าสีดอกบวกพี่ชายคนโตไม่เห็นชอบด้วยจึงนำผลมาฝากไว้กับในห้างทองทศอินทรทัศน์เจ้าของบริษัทเทวกรรมโอสถซึ่งเป็นเจ้าของค่ายกิ่งเพชรในซอยชื่อเดียวกับค่ายย่านถนนเพชรบุรีซอยเพชรบุรี10เมื่อพุทธศักราช2497ซึ่งผลได้รับการฝึกสอนและขึ้นชกสม่ำเสมออย่างจริงจังโดยที่มาของชื่อผลนั้นเป็นชื่อของน้องชายในห้างทองทศซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์กบฏวังหลวงพุทธศักราช2492นั่นเองผลขึ้นชกมวยสากลครั้งแรกประมาณพุทธศักราช2498ชนะน็อกนกนิดทอสอในยกที่2และพบกับความพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกในการชกครั้งที่3โดยเป็นฝ่ายแพ้คะแนนสุวรรณภาพลจากนั้นการชกของผลดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชนะน็อกกู้น้อยวิถีชัยแชมป์ไฟเวทของเวทีราชดำเนินได้อย่างงดงามเมื่อ14กรกฎาคมพุทธศักราช2499ทั้งที่ผลมีประสบการณ์น้อยกว่าอย่างเทียบไม่ติดและเคยชกแพ้มาก่อนในการเจอกันครั้งแรกต่อมาเมื่อมีการแก้มือกันเป็นครั้งที่3ผลก็ชนะคะแนนไปได้อีกครั้งเมื่อ14ตุลาคมพุทธศักราช2499ก่อนจะขึ้นครองแชมป์เวทีราชดำเนินผลชกชนะนักมวยชื่อดังในรุ่นไฟเวทและแบนตัมเวทในยุคนั้นมาแล้วหลายคนผ
ผลขึ้นชกกับนักมวยต่างชาติครั้งแรกเมื่อ29กรกฎาคมพุทธศักราช2499ชนะน็อกมินทัมกัมพุชแชมป์รุ่นแบนตัมเวทของกัมพูชาต่อมาผัวได้ขึ้นชิงแชมป์ภาคตะวันออกไกลหรือ OPBF โดยชนะคะแนนแดนนี่คิดเจ้าของตำแหน่งชาวฟิลิปปินส์ผัวจึงได้มีชื่อติดอันดับโลกและเป็นการกลุยทางสู่การชิงแชมป์โลกหลังจากที่ผัวชนะแดนนี่คิดก็ได้เข้าสู่อันดับโลกแต่ผัวก็กรามหักจนต้องหยุดชกไป6เดือนหลังจากนั้นจึงขึ้นชิงแชมป์ภาครุ่นแบนตัมเวทแต่เป็นฝ่ายแพ้คะแนนเลโอเอสปิโนซาผลจึงกลับมาชกในรุ่นไฟเวทดังเดิมจนป้องกันแชมป์ภาคได้2ครั้งก่อนจะสละตำแหน่งเพื่อรอชิงแชมป์โลกแต่หลังจากที่ผลชกชนะคะแนนมานูเอลอาร์เมนทรอสนักมวยระดับรองแชมป์โลกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2502ผลขับรถชนท้ายรถบรรทุกต้องเข้าโรงพยาบาลอาการสาหัสต้องหยุดชกไปทั้งปีเมื่อขึ้นพุทธศักราช2503ผลกลับมาชกชนะนักมวยฟิลิปปินส์อีกครั้งก็ได้กำหนดชิงแชมป์โลกกับปัสกวนเปเรสการชิงแชมป์โลกของผลกับปัสกวนเปเรสเจ้าของแชมป์โลก NBA เดอริงและไลนิวชาวอาร์เจนตินาณสนามมวยเวทีลุมพินีเมื่อคืนวันเสาร์ที่16เมษายนพ.ศ.2503ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรด้วยโดยมีการจัดที่ประทับที่ชั้น2ของอัฐจันทร์ด้านทิศใต้การชกในวันนั้นไม่มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์เนื่องจากประเทศไทยขณะนั้นยังไม่มีสถานีโทรทัศน์แต่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงและมีการบันทึกการชกเป็นหนังสารคดีฉายตามโรงภาพยนตร์ในภายหลังแทนผลการแข่งขันในการชกในครั้งนั้นปรากฏว่าผลชนะคะแนนอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน143-145 148-137 และ146-140ได้ครองแชมป์โลกของ NBA สตาร์บันเดอริงและไลนิวรุ่นไฟเวทเป็นแชมป์โลกคนแรกของไทยต่อมาสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่16เมษายนของทุกปีเป็นวันนักกีฬายอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยหรือวันนักกีฬาไทยผลได้แขวนนวมในปีพุทธศักราช2509เมื่ออายุได้31ปีนี่คือนักกีฬาที่อยู่ในความทรงจำของชาวไทยอีก1คนในประวัติศาสตร์ชาติไทยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านบ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณครับ